วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศรอบๆในตอนเช้าที่โบสถ์ไปเข้าไปในโบสถ์เฮลซิงกินตัวเมียกีรโกน่าจะเป็นที่จอดรถบ้านทำบุญก่อนเติมเทียนก่อนทำบุญเติมเทียนก่อนค่ะปีใหม่ทำบุญเดี๋ยวน้องทำบ้างค่ะทำที่ไหนก็เหมือนกันนะแล้วก็พามาเที่ยวโบสถ์ค่ะโบสถ์รัสเซียเดี๋ยวหลอกว่าถ่ายรูปถึงใช่เราถ่ายวีดีโอค่ะต้องมาเข้าหอมทุกไปก็ขับไปที่อื่นกันต่อก่อนแดดจะหมดเดินเหนื่อยแล้วค่ะแวะมากินอาหารเนปาลค่ะน้องอยากกินเขาไม่เคยกินเขาพุทธรูปสวยดีค่ะกินอาหารเลี้ยงน้ำย่อยก่อนเถอะเหมือนเขาเกียบบ้านเราเลยแต่กลิ่นใบทามจะเยอะไปหน่อยใบทามแล้วก็รสเมลีนมาแล้วค่ะอาหารเราอยู่นานภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันมืดมาแล้วอาหารเราอันนี้เป็นแรมค่ะอันนั้นเป็นไก่ของเรา